มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแจกจ่ายให้กับประชาชนครับแล้วก็โรงเรมโรงพยาบาลพร้อมกับมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน1 5 0 0ลิตรภายใต้โครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาคประชาชนนะครับก็ได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยจํานวนกว่า2 4 0 0 0 0บาทเพื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสําหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนพร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรชื่นบานคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์บอกว่า โครงการนี้นะครับได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่3เมษายนที่ผ่านมานะครับทั้งแบบบรรจุแกนล,ลอนจํานวน60ลิตรและบรรจุถุง3,000 30, ถุงโดยจะสรรให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่เพื่อแต่ละหน่วยงานครับจะได้มีการแจกจ่ายให้กับประชาชนและผู้มาใช้บริการอีกทั้งยังได้เจลแอลกอฮอลแบบบรรจุเป็นแกนล,ลอนเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสันสายจำนวน20ลิรนะครับโรงพยาบาลนครพิง จำนวน20ลิตรและโรงพยาบาลสันกำแพงจำนวน20ลิตรเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ภายในโรงพยาบาลอีกด้วยนะครับ